สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมหมอวินัยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องปัญหาเสมหะในลำคอไม่ว่าจะเป็นเสมหะมาจากไหนเสมหะในลำคอเรื้อรังนะนิสัยที่ทำให้มีการหลั่งเสมหะมากขึ้นผมรวบรวมในคลิปนะเป็นเพลย์ลิสต์ลองเข้าไปดูได้นะครับอยากให้เรารู้ว่าการที่เรามีความรู้มากขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นพอเราเข้าใจมากขึ้นโอกาสที่เราจะดูแลตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พึ่งพาหมอได้น้อยลงนะครับการที่เรามีความรู้โรคของเราก็จะถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นนั้นเป็นที่มาอยู่แล้วนะครับว่าคนไข้ที่เก่งคือคนไข้ที่มีความรู้นอกเหนือจากยาที่ให้ยาละลายเสมหะยาแก้ไอยาขยายหลอดลมยารักษาโรคเนี่ยมีวิธีอะไรที่เราใช้ในบ้านหรือเราเรียกโฮมเรเมดี้นะที่ช่วยในการลดปริมาณเสมหะช่วยในการลดให้เสมหะไม่เหนียวเหนอะคอนะหรือลดน้ำมูกเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นใช้ผักผลไม้หรือสมุนไพรพื้นเมืองเรานี่แหละครับโดยอาศัยฤทธละลายเสมหะอาศัยฤทธิ์ลดการอักเสบอาศัยฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระและบางรายอาศัยฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนะสเต็ปที่หนึ่งที่ผมแนะนำคือกระเทียมนะกระเทียมสดที่ผมชอบนะครับอาจจะเป็น1เม็ด2เม็ด3เม็ดก็ได้แล้วแต่นะครับการกินกระเทียมเนี่ยช่วยลดเสมหะช่วยทำให้เสมหะเนี่ยไม่เหนียวไม่ข้นนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเราเนี่ยลดการอักเสบลดการมีสารอนุมูลอิสระนั้นกระเทียมเนี่ยมีบทบาทเยอะมากคือขิงขิงไม่ว่าจะเป็นขิงแก่หรือขิงสดแล้วแต่ความชอบแต่ละคนส่วนตัวผมก็จะใช้ขิงขิงในรูปแบบของชาขิงหรือชานมขิงนะครับก็ได้หรือเป็นขิงสดก็ได้เคี้ยวเอาขิงเนี่ยมีเอนไซม์ช่วยละลายเสมหะอยู่แล้วนะครับกินแค่ไหนก็ถ้วยถึง2ถ้วยแล้วแต่นะครับบางคนทานเยอะอาจจะรู้สึกร้อนก็แล้วแต่นะครับไม่มีอดตายตัวหรือข้อบ่งชี้แต่ส่วนตัวคิดว่า1ถ้วย1คัพอะเดย์น่ากำลังดีเลยนะครับคือพริกอันนี้ชอบมากเลยครับพริกเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทำให้เส้นเลือดฝอยเราเนี่ยโป่งหรือว่าโต